โสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวังคาโตเยนะภะคะวันตานธัมโมสุปะฏิปันโนอะยัสสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆตัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยทารังอารุปิเตหิอภิปุชยามาสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิราปริณิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานะสาอิเมสการะทุคตาปันนาการภูมิปฏิคันหาตุอัมหากังเทียคระตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมะการังกะโรมาเสมสัมมุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาเสมอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัตถเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาโยอิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสะสะมณพัมมนิงปะชังสะเทวมโนสังสยังอภิญญาสัจจิกตวาปเวเทสิโยธัมมังเทเสสิอาทิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังสัทธังสัพยัญชนะเกวลปริปุณณังปริสุทธังธัมมัจจริยังภะคะเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปุชยามิตามหังภะคะวันตังสิรสานามามิหันธัมมยังธัมมาภิทุติงกะโรมาเสมโยโสสวาคโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาภูวินโยหิตามหังธัมมังอภิปุชยามิตามหังธัมมังสิรสานามามิหันธัมมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาเสมโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอ
ชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอันทปุริสาปุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอังหุนายโยปังหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณียโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกาสามธัมมังสังฆังอภิปูชยามิธัมมังสังฆังสิรสานามามิอันธรรมยังรัตนาตยาปนามาคาทาโยเจวะสังเวคาปริเขตนาปาทันจาพนามาเสมโพธโธโสโสโธกรุณามหานาวโมโยจันตสุธาภรยานาโลจโนโลกาสปาปัวปะกิเลสาคาตาโกวันทามิพุทธังอะหมาทะเรณตังธัมโมปะทียปัววิยตาสสาธุโนโยมัคคปากามตเพทภินนโกโลกุตตรโยจตถาทาทีปโนวันทามิธัมมังอะหมาทะเรณตังสังโฆสุเขตาพยติเขตาสันนิโตโยเทธาสันตมสุปตาลุโกสะโกโลลาปะหีโนอริโยสุเมธาโสวันทามิสังฆังอะหมาทะเรณตังเอเจวะเมกันตภิปุชนายกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมยายังมะมะสาภูปาทวามาหนตุเวตาสัพพภาวสิทธิยามอิทาตถาคตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานสัมโพธคามิสุขตาปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามาชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสะปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกขะปิเยหิวิปโยโคทุกขะยัมปิชังนลภติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสายยาทิทังรูปปาทานขันโทเวทนาปาทานขันโทสัญญาปาทานขันโทสังขารปาทานขันโทเวญญาณปาทานขันโทเยสังปริญญาญาธารมาโนโสภควาเอวังพหุลังสาวะเกวิเนติเอวังภาคาจัปปนัสสาภาควโตสาวเกสุอนุสาสนีพังหุลาปวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติ
เตมะยังโอตินามหาชาติยาชรามรณีนาโสเกหิปริเทเวหิโทเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิทุกขตินาทุกขปเรตาอาเปวนานิมาสเกวลาสาทุกขคันธาสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิราปรินิพุตังปิตังภควันตังอุทิสารหันตังสัมมาสัมพุทธังสาธาอาคารสัมมาอนาคาริยังปปาชิตังตาสามิงภควาติพรหมจริยังจารามาภิกขุนังสิกขาสาชีวสัมมาปันนาตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวัลสาทุกขคันธาสะอันตะกิริยายาสังวาตาตุติการทำวัดในช่วงต้นก็ผ่านไปนะตอนนี้พระสงฆ์จะได้สวดมนต์บทพิเศษนะก็ท่านใดที่สะดวกนะก็สามารถสวดร่วมไปพร้อมกับพระสงฆ์ได้โดยปกติช่วงเช้าเราจะสวดคาถาโพธิบัติหรือคาถาป้องกันภัย10ทิศคาถามงคลจักรวาล8ทิศบารมี30ทัศนะอันนี้คือพื้นฐานก็ท่านใดที่มีหนังสือสวดมนต์ก็จะสวดไปพร้อมๆกับพระสงฆ์ก็ได้ And very good morning to everyone. And today, Saturday, the 2nd of May 2020, we now finished the first part of morning chanting. And before we continue the normal morning chanting, we normally chant the special blessing chanting. In the morning, we normally chant the blessings of protection in 10 cardinal direction, the blessing of protection in 8 universal direction, and then the chanting of 30 paramis of perfection to be cultivated by bodhisattvas. Bodhisattva refer to those who make a determination to become the future Buddha. But before they eventually achieve the Buddhahood, they must have completed 30 perfections. And then we will continue no more morning chanting. บุรพารสามิงพระพุทธคุณังบุรพารสามิงพระธรรมเมตังบุรพารสามิงสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอมจันไรวิวัญชัยเยสัมภาทานังสัมภาลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันโตอาคาเนรสามิงพระพุทธคุณังอาคาเนรสามิงพระธรรมเมตังอาคาเนรสามิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอสเนียจันไรวัญชัยเยสัมภาทานังสัมภาลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุทักษิณรัสมิงพระพุทธคุณังทักษิณรัสมิงพระธรรมเมตังทักษิณรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพครอสเนียจันไรวิวัญชัยเยสัมภาทานังสัมภาลาภัง
ภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุหรดีรสามิงพระพุทธคุณังรสามิงพระธรรมเมตังหรดีรสามิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัมภะทานังสัมภาลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุปัจจิมรสามิงพระพุทธคุณังปัจจิมรสามิงพระธรรมเมตังปัจจิมรสามิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัมภาทานังสัมภาลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุพายัพรสมิงพระพุทธคุณพายัพรสมิงพระธรรมเมตังพายัพรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอุดรรสามิงพระพุทธคุณังอุดรรสามิงพระธรรมเมตังอุดรรสามิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัมภาทานังสัมภาลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอิสานรสามิงพระพุทธคุณังอิสานรสามิงพระธรรมเมตังอิสานรสามิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอาการสมิงพระพุทธคุณังอาการสมิงพระธรรมเมตังอาการสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัมภาทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุปัทวีรสมิงพระพุทธคุณังปัทวีรสมิงพระธรรมเมตังปัทวีรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัมภาทานังสัมภาลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอิมสามิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตา
ราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตสหัสสานิพุทธาชาลปริเขเตรังคันตุสุรังคันตุอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันสัตโยชนะสัตสหัสสานิธรรมชาลปริกเขเตรังคันตุสุรังอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตสหัสสานิปัจเจกาพุทธาชาลปริกเขเตรังคันตุสุรังคันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตสหัสสานิสังฆาชาลปริกเขเตรังคันตุสุรังคันตุทานปารามีสัมปันโนทานอุปปารามีสัมปันโนทานปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลปารามีสัมปันโนสีลอุปปารามีสัมปันโนสีลปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนคัมมะปารามีสัมปันโนเนคัมมะอุปปารามีสัมปันโนเนคัมมะปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารามีสัมปันโนปัญญาอุปปารามีสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยปารามีสัมปันโนวิริยอุปปารามีปันโนวิริยปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารามีสัมปันโนขันติอุปปารามีสัมปันโนขันติปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจปารามีสัมปันโนสัจจปุปปารามีสัมปันโนสัจจปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามี
สัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานปารามิสัมปันโนอธิฐานอุปปารามิสัมปันโนอธิฐานปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเปกขาปารามิสัมปันโนเปกขาอุปปารามิสัมปันโนเปกขาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันอิติปิโสภะคะวาทาสะปารามิสัมปันโนอันทาสะอุปปารามิสัมปันโนทาสะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะมามิหังหันธมยังตังคณิกาปัจเวคณาปาทังพนามเสปฏิสังขโยนิโสจิวลังปฏิเสวามิยาวันเทวาสิตาสาปฏิคาตายาอุณหสาปฏิคาตายาตังสัมกัสวาตาตปสิริงสัพพสัมภาสานังปฏิคาตายายาวันเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทังปฏิสังขโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามิเนวาทวายนามาทายนามบันดาณายนาวิภูสนายายาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยายาปนายาวิหิงสุปรติยาปรมัจจริยานุคหายาอิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามินวัญจเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจเมภวิสติอนวัชตาจภาสุวิหารโรจาติปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเทวาสิตาสาปฏิคาตายาอุณหสาปฏิคาตายาดังสัมมากัสวาตาตัปปสิริงสัปปสัมภาสานังปฏิฆาตายายาวะเทวาอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสันลานารมาทังปฏิสังขโยนิโสคิลานาปัจจยาเพสาชาปริคารังปฏิเสวามิยาวะเทวาอุปันนานังวัยยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายาอาภยาปาชาปรมาตายาติหันธรรมยังอภินหาปัจเวคณาปาทังพนามเสมสะระธรรมโมมีเรามีความแก่เป็นธรรมดาชารังอนัตติโตเราจักล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธัมโมมีเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาพยาธิงอนัตติโตเราจักล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มรณะธัมโมมีเรามีความตายเป็นธรรมดามรณะงานติโตเราจักล่วงพ้นความตายไปไม่ได้
สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวความเป็นไปต่างๆความพลาดพลาดจากสัตว์และสังขารความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจของเราทั้งหลายย่อมมีแก่เรากรรมสโกมีเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทเรามีกรรมเป็นทายาทกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุ์เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีเราทำกรรมันใดไว้กาลยานังวาปาปะกังวานกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามตาสาทายาโทภวิสามีเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นหันธรรมยังปฏิทานาคาทายโยภนามเสมยะเทวตาสันติวิหารระวาสินิโทเปคาเรโพธิคาเรตาเฮงตาเฮงตาธรรมทานเนนภวันตุปวชิตาโสทิงกะโรนเตทวิหาละมันดะเลเทราจมัชฌานวกาจภิกขวมสารามิกาธานปฏิอุปาสกากามาจเทสานิขมาจอิสราสาภานาภวตาสุขิตาภวันตุเตชาลาภูชาเยปิจันดสัมภวาสังเสทาชาตาอัฐโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตมสัพเพปิทุกขาสการโณโตสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธาราจปุคลาสังโฆโหตุสัมมาโควาอัฏฐายะจหิตายะจอเมราคาตุสาธรรมโมสาเพปิธรรมจาริโนโวทิงสัมปาปุนายามาธรรมเมอริยปเวทิเตปาสันนาหุนตุสาเพปิปาริโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปเวชันตัวกาเลเทโวปวัสตุวุทิภาวายะสัตตานังสามิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังราคันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปาชังราคันโตสัพพะทังนมัตถุรัตนตยสัพเมเพมัยโฮเมชุดะทริปัญจังเดบูดาตดัมมะสังฆะเฟรนด์สอินดัมมะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย After the morning chanting and now it's time for meditation practiceIf you are convenient to meditate, you may sit on the floor, even on the chair or on the sofa. If you sit on the floor, you may sit in cross-legged. If you can't, you may need to use a stool or the high cushion. And after sitting still,For a while, then close the eyes. Make sure that you do not pressurize your eyes. Close your eyes gently, the same way
you're about to sleep. Sit still for a while. Breathe in and breathe out normally. When you breathe in, you know it. When you breathe out, you know it. When we meditate, we do not actually try to chase after the mind. Instead, as a meditator, we try to observe what is going on in the mind. But we need to observe the primary object. It can be the breathing or your abdomen. Choose one of them. When you breathe in, you know it. When you breathe out, you know it. When you breathe in, your abdomen is rising. When you breathe out, your abdomen is falling. Choose either rising, falling, or the breathing. ตอนนี้เป็นช่วงนั่งสมาธิก็ขอเชิญท่านทั้งหลายที่สะดวกที่จะนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาก็ขอให้นั่งอยู่ในที่ที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นที่พื้นก็ดีเก้าอี้ก็ได้หรือจะนั่งบนโซฟาถ้านั่งบนเก้าอี้หรือโซฟาพยายามนั่งให้หลังตรงไม่ไปนั่งพิงพนักเก้าอี้ยืดตัวตรงๆทำตัวสบายๆกำหนดจิตของเราที่ท้องพองท้องยุบก็ได้ที่ลมหายใจเข้าออกก็ได้แต่ให้เลือกเอาอันใดหนึ่งถนัดแบบไหนก็ปฏิบัติแบบนั้นนอกจากปฏิบัติกำหนดลมหายใจเข้าออกจะกำหนดอย่างอื่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสำหรับในวันนี้ก็จะได้เล่าเรื่องทะชักสูตรซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่จะเล่าเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพราะว่าเมื่อวานเวลาหมดไม่ได้เล่าเป็นภาษาอังกฤษจะเล่าเป็นภาษาอังกฤษแบบเต็มส่วนภาษาไทยนั้นก็จะใช้วิธีสรุปเอา So this morning I will read the origin storyOf Tachaka Sutta or Tachaka Brita. Yesterday evening, because we ran out of time, I couldn't read the English version. So this morning, I will read the English version first, and then we summarize it in Thai.So yesterday evening, the monks performed Tachaka Paritta, or in English, the banner of protection. This is the translation of Tachaka Sutta. Thus have I heard, on one occasion, the Blessed One was living near Savatthi at Chaitavana.At the monastery of Anatha Bindika. Then he addressed the monks, saying, Monks, Venerable Sir, said the monks by way of reply to the Blessed One. Thereupon he spoke as follows, Monks, I shall relate a formal incident. There arose a battle between the Devas and Asura.Then Saga, the lord of the Devas, addressed the Devas of the Tavatimsa heaven thus. Happy ones, if the Devas who have gone to the battle choose experience fear or terror or suffer from hair standing on end, let them behold the crest of my own banner. If you do so,Any fear, terror, or hair standing on end arising in you will pass away. If you fail to look up
to the crest of my banner. Look at the crest of the banner of Prajapati, kings of God. If you do so, any fear, terror, or hair standing on end arising in you will pass away. If you fail to look up to the crest of Prajapati, king of the gods, look at the crest of the banner of Varuna, king of gods. If you do so, any fear, terror, or hair standing on end arising in you will pass away. Monks, any fear, terror, or hair standing on end arising in them who look at the crest of the banners of Sakha, the lords of gods, of Prajapati, of Varuna, of Isana, the king of gods, any fear, terror, or hair standing on end may pass away or may not pass away. What is the reason for this? Sakha, the lord of gods, monks, is not free from lust, not free from hate, not free from delusion, and is therefore liable to fear, terror, fright, and flight. I also say unto you, monks, if any fear, terror, or hair standing on end should arrive in you when you have gone to the forest, or to the foot of a tree, or to an empty house, then think only of me thus. Shut indeed is the Blessed One, the Consummate One, supremely enlightened, endowed with knowledge and virtue, welcome being, knower of the worlds, peerless trainer of persons, teachers of gods and men, the Buddha, the Blessed One. Monks, and everything of me, any fear, terror, or standing of hair on end that may arise in you will pass away. If you fail to think of me, then think of the Dhamma or the doctrine thus. Well expounded is the Dhamma by the Blessed One, a Dhamma to be realized by oneself and gives immediate result. A Dhamma which invites investigation and leads up to Nibbana. A Dhamma to be understood by the wise each for himself. Monks, and if you think of the Dhamma, any fear, terror, or hair standing on end that may arise in you will pass away. If you fail to think of the Dhamma, then think of the Sangha. Thus, of good conduct is the order of disciples of the Blessed One. Of upright conduct is the order of disciples of the Blessed One. Of wise conduct is the order of disciples of the Blessed One. Of dutiful conduct is the order of disciples of the Blessed One. This order of disciples of the Blessed One, namely those four paths of person, the eight kinds of individuals, is worthy of offerings, is worthy of hospitality, is worthy of gifts, is worthy of venerential salutations, is an incomparable field of merit for the world. Monks, if you think of the Sangha and the fear, terror, hair standing on end, that may arise in you will pass away. What is the reason for this? That the Tathagata monks, who is Arahat, supremely enlightened, is free from lust, free from hate, is free from delusion, and is not liable to fear, terror, fright, or flight. So said the Blessed One, having thus spoken, the teachers, the welcome being, further said, whether in forest or at foot of tree, or in some secluded spot, monks, do call to mind that Buddha Supreme, then will there be no fear to you at all.
If you think not of the Buddha monks, that lord of the world and chief of men, then do think monks of that Dhamma, so well preached and leading to Nibbana. You think not of the Dhamma monks, well preached and leading to Nibbana, then do think monks of that Sangha, that wonderful field of merit to all. To those recalling the Buddha supreme, to those recalling the Dhamma sublime, and to those recalling the Sangha, no fear, no terror will make them quicker. So this is a translation of Tathagata Sutta or Tathagata Paritta. And now I'm gonna summarize in Thai language. แต่เมื่อวานได้เล่าตำนานทัชคะปริตหรือทัชคสูตรให้ท่านหลายได้รับฟังเป็นภาคภาษาไทยนะฉบับเต็มแต่ในเช้าวันนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาก็จะขอเล่าแบบสรุปกันแล้วกันทัชคสูตรนี้ปกติพระสงฆ์ไม่ได้สวดบทเต็มนะเพราะถือว่าได้สวดตอนต้นอย่างเช่นตอนสวดอิติปิโสสวาคาโตสวาคาโตแล้วก็สุปฏิปันโนอยู่แล้วที่มาที่ไปของทัชคสูตรนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีน่าจะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการปลุกให้พระเกิดความฮึกเหิมเวลาไปอยู่ป่าก็ดีหรือว่าไปอยู่ที่ใดก็ตามเมื่อเกิดความกลัวพระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำให้พระนั้นรำลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยโดยเล่าเรื่องการต่อสู้กันระหว่างเทวดากับอสูรในหมู่เทวดามีท้าวสกะหรือพระอินทร์เป็นหัวหน้าแล้วก็มีแม่ทัพอยู่ทั้งหมดอย่างเช่นท้าวประชาบดีท้าววรุณะท้าวอิสานะนี่ก็คือแม่ทัพของพวกเทวดาท้าวสักกะได้พูดเพื่อปลุกใจบรรดาเทวดานักรบว่าถ้าเมื่อใดก็ตามพวกท่านเกิดความกลัวขอให้มองดูที่ธงของเราทะชักคะแปลว่ายอดธงแนะนำให้ดูที่ยอดธงเป็นการปลุกใจให้ฮึกเหิมถ้าเกิดว่าไม่เห็นธงของท้าวสักกะก็ให้มองดูที่ยอดธงของท้าวประชาบดีถ้ามองไม่เห็นยอดธงของท้าวประชาบดีก็ให้มองหายอดธงของท้าววรุณะถ้ามองหายอดธงของท้าววรุณะไม่เห็นก็ให้มองที่ยอดธงของท้าวอีสานะเป็นกุศโลบายเป็นวิธีที่จะปลุกใจให้เกิดความฮึกเหิมพระพุทธองค์เมื่อทรงยกตัวอย่างเช่นนี้ก็เลยแนะนำพระสงฆ์ว่าเมื่อใดก็ตามที่เธอทั้งหลายเกิดความสะดุ้งกลัวเกิดความขนพองสยองกล้าวก็ให้นึกถึงพระรัตนตรัยสวดบทอิติปิโสภควารังสัมมาถ้านึกถึงคุณของพระพุทธไม่ได้ก็ให้นึกถึงคุณของพระธรรมถ้านึกถึงคุณของพระธรรมไม่ได้ก็ให้นึกถึงคุณของพระสงฆ์โดยพระพุทธองค์ได้ทรงเปรียบเทียบว่าพวกเทวดาถ้าดูธงของทัศกะก็ดีเท้าประชาบดีก็ดีเท้าวรุณะก็ดีหรือเท้าอิสานะก็ดีบางทีความกลัวก็มีบางทีความกลัวก็ไม่มีคือไม่แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเท้าสกะนั้นยังมีกิเลสอยู่ส่วนภิกษุเมื่อรำลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วความกลัวย่อมหายไปที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้หมดกิเลสแล้วนี่ก็คือสรุปทัชคสูตรและก็นำมาเล่าย้ำให้ทั้งหลายได้รับฟังอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดความกลัวก็ขอให้สวดมนต์อิติปิโสภควังสัมมาสัมพุทโธสวดไปเรื่อยๆก็ได้สวาคาโตสุปฏิปันโนอันนี้เป็นวิธีการที่จะปลุกปลอบใจให้เราหายกลัว
นะวันนี้เวลา10โมงเช้าอาตมาได้นิมนต์ท่านพระครูปรัตอรรถสิทธิ์อริยเมธีซึ่งท่านเป็นพระนักแหล่มีชื่อเสียงแห่งแดนอีสานใต้คือท่านอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์จะนิมนต์ท่านมาสนทนานะเป็นการเปิดตัวท่านก่อนวันที่6พฤษภาคมซึ่งเรากำหนดจัดงานวิสาขบูชาออนไลน์จะได้นิมนต์ท่านมาเทศแหล่แต่วันนี้10โมงเช้าของที่นี่นะตรงกับเวลาที่เมืองไทยก็คือ4โมงเย็นก็อยากจะขอเชิญชวนญาติโยมมารับชมการสนทนาธรรมอาจจะสนทนาแบบย่อๆก็คือเปิดตัวก่อนให้ญาติโยมทั้งหลายได้รู้จักท่านก่อนนะวันนี้4โมงเย็นสำหรับช่วงนี้เราก็จะได้นั่งสมาธิต่ออีกประมาณ3นาที So now we will continue meditating for 3 more minutes
ดับต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาแล้วก็แผ่ส่วนบุญอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิขออย่าได้มีทุกขเวโรโหมิขออย่าได้มีอภัยาปาโชโหมิขออย่าได้มีความพยาบาทอานิโคโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขีอัตตานังรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทั่วเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอภัยาปัจฉาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนข่มเหงฆ่าเนรร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันอานิคาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังโนปุญญาภาคังสัพพาสัตตานังเทมะข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเปรตทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาอนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยการทุกตนทุกคนเทอญ May I be happy. May I be free from sufferingMay I be free from hatred. May I be free from hurtfulness. May I be free from troubles of body and mind. May I be able to protect my own happiness. Whatever beings there are, may they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness. May they be free from troubles of body and mind.May they be able to protect their own happiness. May this merit accrue to my mother and father. May they be well and happy. May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy. May this merit accrue to all my relatives and friends. May they be well and happy. May this merit accrue to my supporters, benefactors,May they be well and happy. May this merit accrue to all gods. May they be well and happy. May this merit accrue to hungry ghosts. May they be well and happy. May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy. May this merit accrue to all beings. May they be well and happy.I'm of the nature to grow old. There is no way to escape growing old. I'm of the nature to have ill health. There is no way to escape having ill health. I'm of the nature to die. There is no way to escape death. All that is dear to me and everyone I love are of the nature to change. There is no way to escape being separated from them. My actions are my only true belongings.I cannot escape the consequences of my action. My actions are the ground on which I stand.
สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ